อันดับแรกเตรียมเนื้อมะม่วงสุกนะคะปอกฝานเป็นชิ้นๆเป็นที่เรียบร้อยเตรียมมา300กรัมค่ะมะม่วงสุกยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะบางคนจะเป็นฟ้าลั่นก็ได้เขียวเสวยก็ได้น้ำดอกไม้ก็ได้แต่ของเรานี่แก้วขมิ้นนะคะเพราะว่าแก้วขมิ้นนี้สีมันจะเหลืองสวยบดมะม่วงให้ละเอียดเลยค่ะบางคนถามว่าไปปั่นได้ไหมสูตรนี้เราไม่ปั่นนะคะถ้าปั่นแล้วมันต้องใส่น้ำแล้วมันจะเละเกินไปและที่สำคัญเราต้องการเวลาทานก็ให้มีเนื้อมะม่วงกรุบกรุบนิดนึงคือไม่ต้องเละมากเราจึงไม่บดนะคะแต่เราจึงไม่ปั่นนะคะทั่วค่ะหลังจากเราบดมะม่วงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะส่วนผสมต่อไปเศษเกลือนี่ใส่ลงไปครึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำตาลทรายนี่5ช้อนโต๊ะหรือว่า50กรัมนะคะน้ำตาลทรายเสร็จแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันน้ำตาลทรายเราจะไม่ใส่เยอะเพราะว่ามะม่วงเราหวานอยู่แล้วมะม่วงหวานๆอย่างนี้น้ำตาลทรายไม่ต้องใส่เยอะนะคะคนให้น้ำตาลทรายเกลือละลายใส่ส่วนผสมต่อไปส่วนผสมต่อไปนี่คือแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวเตรียมมา200กรัมแล้วค่อยๆแบ่งใส่ทีละครึ่งก็ได้นะคะพอคนแป้งข้าวกันดีเสร็จแล้วแป้งส่วนที่เหลือไอ้ครึ่งนึงใส่ไปให้หมดเลยค่ะแป้งนะคะต้องคนให้เข้ากันกับเนื้อขนมคนถ้าคนให้เข้ากันแล้วแป้งมันจะเป็นก้อนๆขนมมันจะถูกมาแล้วไม่ทั่วถึงนะคะมันจะไม่อร่อยส่วนผสมต่อไปหัวกะทินี่เตรียมมา120 ml นะคะแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันถ้าใครเอากะทิที่เรียกว่ากะทิอบคอนเทียนได้ก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันจะหอมแต่ถ้าไม่มีกะทิอบคอนเทียนกะทิธรรมดาก็ได้นะคะแต่ขอเป็นหัวกะทินะคะตอนนี้กะทิเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วนะคะลักษณะข้นแบบนี้ค่ะส่วนผสมสุดท้ายที่เราจะใส่มะพร้าวขูดเส้นๆมะพร้าวทึนทึกหรือว่ามะพร้าวอ่อนก็ได้นะคะอันนี้ของเรามะพร้าวทึนทึกนะคะใส่มะพร้าวลงไปค่ะ200กรัมใส่ลงไปเลยกระทะตั้งไฟนะคะทานน้ำมันเล็กน้อยทานน้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยค่ะขนมของเราผสมแล้วมันจะข้นๆแบบนี้นะคะถ้าของใครไม่ข้นสามารถเพิ่มแป้งข้าวเหนียวได้นะคะอันนี้ลักษณะขนมต้องข้นๆแบบนี้นะคะบางคนไม่ข้นแล้วหยอดมันไม่เป็นก้อนนะคะพอกระทะร้อนตักขนมหยอดไปเลยค่ะหยอดทำเป็นก้อนกลมๆนะคะพอขนมสุกเหลืองนะคะเราก็กลับบ้านค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะหอมมะม่วงหอมกะทิเราเคยกินแต่บ้าบิ่นมะพร้าวนะคะเคยกินแต่ขนมบ้าบิ่นชนิดอื่นวันนี้มากินบ้าบิ่นมะม่วงกันค่ะพอเย็นเสร็จแล้วเอามาจัดใส่จานค่ะนี่คือหน้าตาบ้าบิ่นมะม่วงนะคะเราเคยกินแต่บ้าบิ่นมะพร้าวบ้าบิ่นขนมอย่างอื่นนะคะวันนี้มากินบ้าบิ่นมะม่วงค่ะบ้าบิ่นที่เรากินมันจะแข็งๆนะคะแต่ของเราอันนี้บ้าบิ่นมะม่วงจะนุ่มนะคะนุ่มหอมหนึบๆนะคะมันอร่อยมากเด็กๆก็ทานได้คนแก่ที่ไม่มีฟันก็ทานได้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะสูตรนี้ทำกินก็ได้ทำขายก็ได้ลองทำดูนะคะช่วงนี้มะม่วงสุกเราเยอะไปทำเลยค่ะ